ุณหมอครับเราสามารถตรวจหาสารพิษโลหะหนักในร่างกายได้ยังไงบ้างครับการตรวจสารพิษโลหะหนักเนี่ยจะตรวจกันได้อยู่5วิธีด้วยกันซึ่ง2วิธีแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจสารพิษโลหะหนักที่เพิ่งได้รับมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็นการตรวจจากในเลือดแล้วก็ในปัสสาวะส่วน3วิธีหลังเนี่ยจะเป็นการตรวจในเนื้อเยื่อของเราเป็นโลหะหนักที่ได้รับสะสมมานานนะครับ3วิธีหลังเนี่ยนะครับวิธีที่3เนาะก็คือเป็นการตรวจจากในปัสสาวะนี่แหละแต่ว่าเราจะมีการให้สารบางอย่างเข้าไปเพื่อดึงสารพิษที่อยู่ในเนื้อเยื่อให้ออกมาในปัสสาวะนะครับต่อมาวิธีที่4เป็นการตรวจจากเส้นผมดูว่าสารพิษโลหะหนักเหล่านี้ไปสะสมที่เนื้อเยื่อเนี่ยที่เส้นผมเนี่ยเยอะมากน้อยขนาดไหนส่วนวิธีสุดท้ายเนาะเป็นการตรวจโดยใช้แสงยิงเข้าไปเพื่อส่องดูที่เนื้อเยื่อฝ่ามือนะครับว่ามีการสะสมของพิษโลหะหนักชนิดไหนเท่าไหร่บ้างลองเลือกกันดูนะครับว่าอยากตรวจวิธีไหนกัน